หมายเลข22นุสราสุขหน้าไม้ค่ะคือช่วงที่ไปประกวดเนี่ยผมเคยพาไปงี้มีคนหนึ่งเขาให้พาไปว่าจะให้ไปไหนให้ไปบ้านใครนี่ผมก็ไม่รู้เขาก็ไปพาไปบ้านป้าชุลีนายยงแล้วพาไปบ้านป้าชุลีป้าชุลีก็ขอเลยว่าขอลูกสาวนี่ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็พาไปบ้านไก่วรยุทธเขาก็ไปเขากำลังถ่ายละครเรื่องนางอะไรสักอย่างนางร้ายนั่นแหละเนี่ยเขาจะขอลูกสาวบอกว่าให้มาอยู่กับเขาแล้วเขาก็จะสร้างทำหนังให้แล้วก็แต่ตอนนั้นเขาบอกว่าให้ลดน้ำหนักหน่อยอะไรเนี่ยแล้วผมก็เอาไงดีจะเลือกทางไหนดีเลือกทางป้าชุลีก็มาประกวดถ้าเลือกทางไก่ก็มีหนังมีอะไรก็มีหลายอย่างนี้ก็ผมก็มาเลือกทางประกวดมิทินน่ะประกวดไปลองของเราได้ลองได้หวานใจช่างภาพหวานใจภูเก็ตและผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนได้แก่หมายเลข9ครับคุณนุสราสุขหน้าไม้ครับแล้วเวทีที่3ก็ไปประกวดที่เกาะอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณเกือบร้อยประเทศอะ 7-80 ประเทศอะก็ไปได้อันดับที่12มาเขาชอบอยู่ตรงนี้เขาชอบเรื่องความสวยความงามอะไรเขาเนี่ยแล้วก็มาเข้าวงการบันเทิงคุณดวงพรจะลืมชุมแพซะแล้วจะลืมได้ยังไงล่ะคะ
แล้ววันที่เขาจะไปเนี่ยผมนอนอยู่ตรงนี้เขาพูดว่าไงก่อนเขาจะไปเขาพวกเราเขาไม่ได้พูดว่าไงเขายื่นตังค์ให้ 2,000 แล้วเขาไปไม่เชื่อไม่เชื่อผมยังไม่เชื่อก็ดูยัน2ทุ่มอ่ะไม่คิดว่าเอ๊ะพวกสตาร์พวกอะไรก็ต่างๆนี่มันก็เต็มแล้ว 4-5 คนเนี่ยไม่แล้วมารู้ทีตำรวจอังกฤษโทรมาตอน2ทุ่มว่าอยู่ในนั้นด้วยมันก็อึ้งอ่ะมันไม่รู้ทำไงโทรมาว่าต้นบุญตกมีจุ๋มด้วยเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่ามีน้องอยู่ก็ตอนสายๆเขาถ่ายให้ดูจำได้เลยนี่ไอ้จุ๋มเนี่ยนั่งดูแม่ก็ช็อกเหมือนกันเลยอยากจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของกรมธรรม์ที่มีอยู่เพราะในการนําเครื่องบินนะในเครือสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยมันต้องยื่นกรมธรรม์ต่อการบินพลเรือนของอังกฤษซึ่งตรงนั้นเนี่ยกรมธรรม์ต้องระบุแล้วนุสลาเนี่ยพอสูญเสียเนี่ยสิทธิตามกรมธรรม์มีอยู่เท่าไหร่แม่เขาต้องการความประสงค์ตรงไหนพอมีผู้เสียชีวิตเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยควรจะได้รับแจ้งจากบริษัทประกันภัยว่าสิทธิที่คุณนุตลาเนี่ยได้รับมีสิทธิเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างใช่กรมธรรม์ควรจะต้องแจ้งมาแต่ณวันนั้นตัววันนี้ไม่มีเลยไม่มีการแจ้งครับทางเรายื่นหนังสือเพื่อจะให้ชี้แจงเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ทำไว้ก็ไม่ได้รับคำตอบ